ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นี่ก็อยากนำเสนอนะครับคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนนะครับแล้วก็เอเชียหลังจากเวียดนามนั้นเสมอกับ UAE 0-0นะครับในศึก U23 ชิงแชมป์เอเชียทีนี้เราก็มาฟังความคิดเห็นแล้วก็คอมเมนต์เขาบอกว่าคอมเมนต์แฟนบอลเอเชียและก็แฟนบอลอาเซียนหลังจากที่ทัพดาวทองเวียดนามเนี่ยยันเสมอ UAE ในศึกฟุตบอล U23 ในศึกฟุตบอลอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2020กลุ่มดีนะครับนัดแรกก็คือว่าก็ยังมีนะครับหลายๆคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เมื่อได้เห็นผลงานของทัพดาวทองในชุดนี้นะครับเอาละเราไปฟังท่านแรกเลยดีกว่าของเป็นแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่าเวียดนามจะเป็นแชมป์ฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย2020ที่ประเทศไทยนัดแรกยังเสมอจะไปเป็นแชมป์นะครับคอมเมนต์นั้นต่อมานะครับก็บอกว่าแฟนบอลเวียดนามนะครับเวียดนามและก็ไทยอยู่ใกล้มากแต่ฉันยังคงหวังว่าประเทศไทยจะมาถึงสนามกีฬาและก็เชียร์เวียดนามด้วยกันเพราะว่าเราคืออาเซียนนะหาพวกก่อนนี่แฟนบอลคนไทยนะครับก็บอกว่าขอให้โชคดีนะเวียดนามจากไทยแฟนบอลชาวไทยอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเวียดนามสุดยอดจากไทยนะคงจะพูดให้กำลังใจเวียดนามเลยนะแฟนบอลจะชาวเวียดนามก็บอกว่าเวียดนามและไทยสู้ๆจากเวียดนามแฟนบอลอีกท่านหนึ่งนะครับก็ได้กล่าวว่าสนามบุรีรัมย์เนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็ดีมากๆเลยแฟนบอลท่านต่อมานะครับเขาบอกว่าสู้ต่อไปเวียดนามเชียร์นะจากอินโดนีเซียแล้วก็ท่านแฟนบอลท่านต่อมานะครับเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นแฟนบอลมาเลเซียนะเขาบอกว่าสู้ต่อไปนะครับเวียดนามจากมาเลเซียคอมเมนต์ท่านต่อมาน่าจะเป็นของชาวอินโดนีเซียเขาบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ดีมากจากอินโดนีเซียแฟนบอลท่านต่อมานะครับน่าจะเป็นของจีนนะครับเขาบอกว่าแฟนบอลไทยนี่ทำตัวอย่างก็ได้แชมป์ไปแล้วอะแฟนบอลท่านต่อมานะครับก็บอกว่าเวลาของเวียดนามหมดแล้วอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นแฟนบอลชาติอะไรแฟนบอลนั้นต่อมาก็บอกว่าเวียดนามคือเบอร์หนึ่งแฟนบอลอีกท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าหุบปากไปเลยนะครับนี่คือเจ้าอาเซียนเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นแฟนบอลของชาติไหนนะแฟนบอลอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าวันนี้คือเด็กของประเทศไทยวันเด็กของประเทศไทยแฟนบอลท่านต่อมาก็บอกไทยจะไปโอลิมปิกที่โตเกียวส่วนเวียดนามกับบ้านฮานอยนี่น่าจะเป็นแฟนบอลชาวไทยแน่แฟนบอลท่านต่อมาก็บอกว่ายูเอพบกับทีมอาสตันจ้าแห่งกาแล็กซี่อันนี้น่าจะเป็นแฟนบอลเวียดนามแน่นอนแฟนบอลอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่มีอินโดนีเซียก็ไม่สนุกเลยแฟนบอลอีกท่านหนึ่งก็บอกว่านี่คือเจ้าอาเซียนเหรอตลกสิ้นดีจะน่าจะพูดถึงคอมเมนต์คนที่แล้วนะครับเป็นบอลท่านต่อมาเขาบอกว่าโชคดีนะ UAE โชคดีของ UAE เพราะว่าเวียดนามอะไรเนี่ยเวียดนามเนี่ยลืมส่งกองหน้าลงมาในเกมมันน่าจะคงจะแซวนะครับว่าเวียดนามนี่เล่นตั้งรับอย่างเดียวนะครับแล้วก็โต้กลับเป็นตามสไตล์ของเขาอ่ะจะเจอทีมที่เหนือกว่าก็จะต้องตั้งรับนะครับแฟนบอลต้นตำมานะครับก็บอกว่าผู้เล่น UAE มีความอดทนมากที่ต้องเผชิญหน้ากับรถบัสของเวียดนามคือปกติแล้วเวียดนามเนี่ยเขาก็เล่นสไตล์แบบนี้อยู่แล้วนะครับนอกจากว่าทีมไหนที่บุกไม่บุกเนี่ยเขาก็จะบุกคือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีเกมบุกให้เขาตั้งรับเขาก็จะบุกเหมือนกันคอมเมนต์นั้นมานะครับก็บอกว่าคนไทยอิจฉาฟุตบอลเวียดนามตอนนี้เราจะได้เห็นความเห็นคิดเห็นที่เราใจจากเกย์ไทยทุกที่มันยังไงกัน
คอมเมนต์ต่อมาก็บอกสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือสนามกีฬาของพวกเขาสวยงามมากๆสนามหญ้าที่ดีที่สุดในเอเชียคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่ารถบัสแห่งอาเซียนไม่ใช่เจ้าอาเซียนคอมเมนต์ท่านหนึ่งก็บอกยูเอแล้วก็เวียดนามจะกลับบ้านเร็วๆนี้เกาหลีเหนือแล้วก็จอแดนเล่นได้ดีกว่านี่คอมเมนต์ท่านต่อมาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นการเริ่มต้นที่แย่หรอกฉันเชื่อว่าเวียดนามสามารถอะไรเนี่ยไปโตเกียวโอลิมปิกปี2020กับเกาหลีได้นี่นะครับนี่ก็คือคอมเมนต์สั้นๆนะครับของแฟนบอลชาวอาเซียนแล้วก็แฟนบอลชาวอาเซียเล็กๆน้อยๆนะครับคือถ้าเรามองในรูปเกมแล้วนะครับก็รู้สีแต่ว่ารูปเกมโดยหลักนั้นนะครับเวียดนามก็จะตั้งรับแล้วก็โต้กลับเร็วนะครับส่วนUAEนะครับก็น่าจะเหนือกว่านิดหน่อยก็ทำการบุกแต่เวียดนามก็โต้กลับมาก็เกือบได้ประตูหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่ากองหน้าเนี่ยจบสกอร์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในชุดนี้เนี่ยหนึ่งกุ้งไฮก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับรายละเอียดของเวียดนามที่เจ้ากับยูเอแบ่งแต้มตัวหัวยู23ชิงแชมป์เอเชียกันสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวันที่10วันศุกร์ที่10ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าทีมชาติเวียดนามนะครับยู23ของโค้ชปาร์คอังซอเสมอกับ UAE แบบไร้สกอร์ในการลงเล่นในรัดแรกศึก U23 ชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบแรกกลุ่มดีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ศุกร์นะครับเขาบอกว่าศึก U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบแรกกลุ่มดีทีมชาติเวียดนามลงสนามนัดแรกโจหัวกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับที่สนามบุรีรัมย์ตามเวลาประเทศไทยก็17:15 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับว่าจะคว้า3แต้มเป็นประเดิมเพิ่มโอกาสเข้ารอบเปิดฉากครึ่งแรกยูเอเดินหน้าลุยนะครับใส่ขุนพลดาวทองภายใต้กำลังการนำของโค้ชพังโสมปักพังศอกได้สนุกแล้วก็มีโอกาสใกล้เคียงกับการได้ประตูมากกว่าแต่ว่าสกอร์ยัง0-0ในครึ่งแรกคือจริงๆแล้วศูนย์หน้าของยูเอเนี่ยยิงไม่คมเองนะครับหลายลูกเนี่ยยิงออกยิงเหินมั่งยิงอะไรมั่งคือยิงจบสกอร์ไม่ได้เองเพราะว่ามีโอกาสเยอะมากนะครับกลับมาเล่นต่อในครึ่งหลังเนี่ยนะครับถึงในนาทีที่50ยูเอร้องจะเอาจุดโทษหลังจากอาลีซาเล่โดนฮุยทันซินนะครับเสียบอย่างไรก็ตามหลังจากดู VAR แล้วเนี่ยผู้ตัดสินก็ให้แค่ฟรีคิกเพราะจริงๆแล้วมาดูภาพช้าเนี่ยจุดเกิดเหตุก็อยู่นอกกรอบเขตโทษนะครับผู้ตัดสินก็ให้แค่ฟรีคิกบริเวณมุมกรอบเขตโทษทางด้านซ้ายของดากาซาซาเล่นะครับสังหารเองแต่ก็ติดเซฟนะครับยิงเข้าไปในกรอบทางด้านขวามือของประตูนะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูก็ไม่ได้ยืนหลักนะครับสามารถที่จะเซฟได้ถัดมาในนาทีที่62เวียดนามนะครับจะเคมเอาจุดโทษบ้างเพราะเชื่อว่าผู้เล่นของยูอีทำแฮนด์บอลแต่ VAR ก็ไม่ให้VAR ก็ไม่ให้ผ่านไปถึงนาทีท้ายเกมในนาที85ทับดาวทองเนี่ยวิดได้ประตูชัยเมื่อเหงียนเทียนลินนะครับได้กับตัวยิงเผาขนแต่ทว่าติดเซฟนะครับมือกาวของยูอีอย่างบุกบิดช่วงเวลาที่เหลือรวมทั้งช่วงทดเวลานะครับบาดเจ็บที่ยาวถึง5นาทีเนี่ยแม้น้องฝองฝ่ายก็พยายามเปิดเกมรุกแรกหมัดแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่มีประตูเพิ่มทำให้แชร์แต้มกันไปนะครับโดยโปรแกรมนัดต่อไปเวียดนามก็จะไปเจอกับจอร์แดนส่วน UAE ก็ต้องไปเจอกับเกาหลีเหนือในวันจันทร์ที่13มกราคมที่บุรีรัมย์นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าผลงานของเวียดนามในชุดนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเวียดนามในชุดนี้นะครับเมื่อเจอกับUAE เนี่ยรูปเกมนะครับ UAE ก็จะเหนือกว่านิดหน่อยนะครับในเรื่องการทำเกมบุกแต่ว่าก็ตัวรุกของ UAE ไม่สามารถนะครับไม่สามารถที่ยิงประตูได้ปิดสกอร์ได้ยิงออกนอกกรอบกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามก็จะไปเจอกับจอร์แดนที่เราไม่รู้ว่าจอร์แดนเนี่ยเล่นในรูปเกมแบบไหนนะครับ
แต่ก็เชื่อว่าเวียดนามน่าจะยันเสมอได้นะครับเพราะว่ารูปแบบการเล่นของเวียดนามนะครับก็จะตั้งรับเนี่ยอย่างแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราอาศัยหลวงกวงเหงียนกวงไฮนะครับเนี่ยโต้กลับเนี่ยก็จะอาจจะจ่ายลูกที่ทะลุตะลวงหรือจ่ายลูกที่แม่นยำได้ให้กับศูนย์หน้านะครับเอาละครับทีนี้นะครับเมื่อเราดูภาพรวมๆแล้วเนี่ยไทยตอนนี้นะครับอย่างมาอย่างเหนือคาดนะครับเล่นได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บ3แต้มก่อนได้เลยแล้วก็วันเสาร์นะครับวันเสาร์นี้เนี่ยเจอกับออสเตรเลียทีนี้เราก็จะมาดูรูปเกมของโค้ชอากิระนิชิโนะนั้นจะจัดทัพแบบไหนนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเล่นเกมได้เหนือกว่าออสเตรเลียหรือไม่แต่ดูภาพรวมหลังจากที่เราเล่นกับบาเรนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องในแนวรับของเราหรือแนวรุกของเราเนี่ยเราก็มีความเชื่อเล็กๆว่าไทยเนี่ยสามารถที่จะจบสกอร์ได้นะครับทีนี้กลางตัวรุกนะครับไม่รู้ว่าเดวิสนะครับเบนจามินเดวิสเนี่ยจะลงหรือไม่เพราะว่าเมื่อดูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคก็ดีนะครับแล้วก็การจ่ายบอลการเปิดบอลเนี่ยนะครับเบนจามินเดวิสเนี่ยมีเทคนิคที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะพาบอลเนี่ยจ่ายให้เพื่อนได้แน่นอนนะครับทีนี้ว่าโค้ชอากิระนิชิโนะจะส่งลงหรือไม่เท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในวันเสาร์นี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมนักฟุตบอล U23 ของเรานะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วย